บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าภูมิการไปคือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพทั้งสามอันคลายแล้วคือว่าละได้แล้วนำพระพุทธคุณบทนี้มีความหมายอิงพยัญชนะคือถ้อยคำของบทพระภควาอีกนัยยะหนึ่งดังกล่าวจึงนำให้ระลึกถึงจิตที่เป็นจิตเดิมเป็นธาตุรู้เดิมที่เรียกว่าภวังคจิตจิตที่เป็นองค์อวัยวะหรือองค์ประกอบของภพดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีกายและจิตประกอบกันอยู่คือจิตที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นต้นเดิมของความคิดความรู้ทั้งหลายและเพราะเหตุที่ธาตุรู้นี้ยังมาประกอบอยู่กับกายเริ่มแต่ชาติคือความเกิดจนถึงมรณะคือความตายธาตุรู้ที่เป็นจิตเดิมนี้หรือที่เป็นภวังคจิตนี้ก็เคลื่อนออกจากกายที่แตกสลายนี่ไปถือพบชาติใหม่ในเมื่อยังมีตัณหาคือกิเลสจึงยังมีการไปไปในพบทั้งหลายที่เป็นกามพบบ้างรูปพบบ้างอรูปพบบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้หรือเมื่อธาตุรู้นี้ยังมีกิเลส
คืออาสวะกิเลสที่ดองจิตอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตจึงเป็นจิตที่มีชาติมีภพอยู่ในปัจจุบันและจะมีชาติภพสืบต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงละตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากทั้งปวงได้ละการไปคือตัณหาดังกล่าวได้ในภพทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงทรงสิ้นชาติสิ้นภพที่ได้ในบทว่าภควานิที่แปลว่าภูมิการไปคือตัณหาในภพทั้งหลายอันคายเสียแล้วคายได้แล้วคือละได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงมาถึงการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงคายคือละการไปคือตัณหาในภพทั้งหลายได้แล้วทรงสั่งสอนไว้ก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติคายคือละตัณหาอันเป็นเหตุให้ไปในภพทั้งหลายเสียเพราะฉะนั้นจึงมาถึงการปฏิบัติทางจิตซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับว่าจะต้องปฏิบัติหักใจดับใจหรือหักกิเลสดับกิเลสด้วยการที่ดับตัวเราดับตัณหาอุปาทานดับนามรูปที่ประกอบด้วยตัณหาอุปาทานซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในจิตนี้เองเพราะเมื่อไม่ปฏิบัติดับตัณหาอุปาทานก็ก่อตัวเพิ่มเติมอาสวะอนุสัยในจิตก่อตัวเราของเราให้ใหญ่โตเมื่อรวมเข้ามาทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ใจนี้เองตัณหาอุปาทานก็อยู่ที่ใจนามรูปก็อยู่ที่ใจตัวเราก็อยู่ที่ใจและไปกับใจและใจหรือจิตนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าน้อมไปรู้รูปเรื่องทั้งหลายหรืออารมณ์ทั้งหลายอ
ป็นนามและรูปเรื่องทั้งหลายที่น้อมไปรู้นั้นก็คือรูปรวมอยู่ในคำว่ารูปแม้ว่าจะตั้งตนมาจากรูปจริงๆเช่นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินแต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในใจก็ไม่ใช่ว่าเอารูปเอาเสียงข้างนอกนั่นมาใส่ไว้ในใจอันที่จริงเอารูปเรื่องคือว่าเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองคือเอาเรื่องแต่เพื่อให้คำสัมพันธ์กันกับรูปจึงใช้คำว่ารูปเรื่องซึ่งคำว่ารูปนี้ใช้หมายถึงคำว่าเรื่องหรือธรรมะที่เป็นชื่อไม่มีรูปสันฐานที่ยืมเรียกว่านามธรรมอย่างเช่นปิยรูปรูปเป็นที่รักก็หมายถึงตั้งแต่ที่เป็นรูปเสียงจริงๆมาจนถึงนามธรรมอันหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่ไม่มีรูปเช่นวิญญาณสัมผัสเป็นต้นจนถึงตัณหาวิตกวิจารเหล่านี้ก็เรียกว่าปิยรูปรูปเป็นที่รักสาตรูปรูปเป็นที่พอใจก็คือรูปเรื่องที่ตั้งขึ้นในใจนั่นเองเพราะว่าการที่ใจหรือจิตนี้จะคิดจะนึกจะรู้ในเรื่องอันใดเรื่องอันนั้นก็จะต้องปรากฏเหมือนอย่างมีรูปร่างขึ้นในใจเพราะฉะนั้นจึงเรียกเอาสิ่งที่ไม่ใช่รูปนี้ว่าเป็นรูปไปด้วยคือเป็นรูปเรื่องที่ตั้งขึ้นในใจเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดอยู่ในใจอันนี้เรียกว่ารูปนามก็คือความที่จิตที่เป็นตัวเดิมที่เป็นภพวังคจิตนั้นน้อมออกไปรูปรูปเรื่องทั้งปวงเหล่านี้ความน้อมออกไปรูปของจิตนี้ก็ดังที่ได้เปรียบแล้วว่าเหมือนอย่างที่น้อมแขนออกไปคือเอื้อมแขนออกไปหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้เสร็จแล้วก็นำแขนกลับเข้ามาจิตที่น้อมออกไปรู้รูปเรื่องทั้งหลายดังกล่าวนั้นออกไปแล้วก็กลับเข้ามาเมื่อกลับเข้ามาก็มาเป็นภวังคจิตและเมื่อน้อมออกไปก็เรียกเป็นวิถีจิตจิตที่เป็นไปในวิถีคือในการเดินทางออกไปรู้รูปเรื่องต่างๆและหากจะพูดว่าความที่จิตน้อมออกไปรู้รูปเรื่องต่างๆเป็นนามดังนี้ก็ยาวเรียกสั้นเข้ามาจึงเรียกว่าเป็นความรู้ความคิด
ต่างๆที่ทุกคนเมื่อคิดเมื่อรู้ก็ย่อมรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรากำลังคิดเรากำลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพูดอย่างสั้นๆเข้ามาก็คือตัวความรู้ความคิดนี่แหละเป็นนามและเมื่อมีความรู้ความคิดก็จะต้องมีว่ารู้ซึ่งอะไรคิดซึ่งเรื่องอะไรก็เรื่องที่คิดเรื่องที่รู้นั่นแหละคือรูปเพราะฉะนั้นนามรูปนี้เองจึงบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตนี่แหละอยู่ในใจนี่แหละทุกขณะไปและทุกเฉพาะเรื่องทุกเฉพาะเรื่องไปและเมื่อคิดรู้เรื่องอะไรก็แปลว่าเกิดแล้วก็ดับไปในเรื่องนั้นก็คิดรู้เรื่องอื่นเรื่องอื่นนั้นก็เกิดดับไปในเรื่องอื่นนั้นก็เป็นไปอยู่ดังนี้รวดเร็วมากเหมือนอย่างกังหันดังที่กล่าวแล้วและกังหันนั้นเมื่อหมุนตั้งต้นไปจากไหนก็หมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนนั้นแล้วก็หมุนไปใหม่แล้วก็กลับมาสู่ที่ตั้งตนนั้นแต่ว่าหมุนเร็วมากจนมองไม่เห็นซี่ของจังหันจนทำให้จับได้ยากว่าตั้งตนที่ไหนแต่อันที่จริงนั่นเมื่อหมุนไปก็จะต้องหมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนทุกคราวไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละที่เรียกว่าเกิดดับก็คือว่าเมื่อหมุนออกไปจากที่ตั้งตนเมื่อเริ่มก็เรียกว่าเกิดเมื่อหมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนใหม่ก็เรียกว่าดับและเริ่มจากจุดตั้งต้นไปอีกก็เรียกว่าเกิดกลับมาสู่ที่ตั้งต้นใหม่ก็เรียกว่าดับเพราะฉะนั้นตัวจังหันที่หมุนนั้นจึงมีเกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้แต่ว่าเพราะหมุนไปเร็วมากมองไม่เห็นว่าตั้งต้นที่ไหนเหมือนอย่างว่าไม่มีการตั้งต้นเนื่องเป็นอันเดียวกันไปตลอดอันนี้แหละที่ทำให้ไม่เห็นเกิดดับทั้งยังมีตัณหาอุปาทานเข้ามาบังเพราะว่าเมื่อตัณหาอุปาทานมีอยู่ตัวเราก็มีเพราะฉะนั้นจึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าตัวเรานี่ตั้งอยู่ไม่มีเกิดดับเหมือนอย่างว่ากังหันนั้นหมุนอยู่ตลอดเป็นอันเดียวกันไม่มีการเกิดดับของจังหันในรอบหนึ่งรอบหนึ่งเป็นตัวจังหันที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นอันเดียวกันไปตลอดเวลาก็จังหันนั่นแหละคือนามรูปแต่ว่ามีสมมติบัญญัติเรียกว่ากังหันก็เป็นตัวกังหันขึ้นมาเมื่อเป็นตัวกังหันขึ้นมาแล้วหมุนเร็วจึงมองไม่เห็นซี่ของกังหัน
ไม่เห็นการไปของจังหันจากจุดเริ่มต้นและกลับมาสู่จุดเดิมซึ่งเป็นเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั้นเหมือนอย่างว่าหมุนอยู่เป็นอันเดียวกันตลอดเวลานามรูปอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เป็นต้นเป็นสมมติบัญญัติแล้วก็มีตัณหาอุปาทานเข้าประกอบอีกก็เลยเป็นตัวเราที่ดังอยู่บังปัญญาที่จะเกิดขึ้นเห็นเกิดดับได้แม้ว่าจะได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ให้กำหนดให้รู้จักขันธ์อายตนะธาตุหรือนามรูปให้เห็นเกิดดับของนามรูปในการที่จะปฏิบัติให้เห็นได้ก็ยากในเมื่อจิตนี้ยังหมุนเป็นกังหันอยู่มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปรู้แต่ว่าเป็นตัวเราอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราชอบอย่างนี้สิ่งนี้ชังอย่างนี้สิ่งนี้หรือว่าหลงอย่างนี้สิ่งนี้เหล่านี้เป็นต้นหรือเพลิดเพลินยินดีติดอยู่เหล่านี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตนี้ยังหมุนเป็นกังหันไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติยากที่จะให้เห็นเกิดดับให้เห็นนามรูปให้เห็นเกิดดับได้ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติพึงทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าจะเห็นเกิดดับได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เกิดดับก่อนสิ่งที่เกิดดับนั้นคือนามรูปซึ่งหมายรวมไปถึงขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้นที่รวมเรียกในคำวิปัสสนาภูมิคือเป็นภูมิของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาต้องเห็นนามรูปก่อนแล้วเมื่อเห็นนามรูปจึงจะเห็นเกิดดับของนามรูปได้คราวนี้ในเมื่อจิตนี้ยังหมุนเป็นกังหันอยู่การที่จะให้เห็นนามรูปก็เป็นการยากเหมือนอย่างว่าในเมื่อกังหันยังหมุนติ้วอยู่จะให้มองเห็นซี่ของกังหันอย่างชัดเจนว่ากังหันมีกี่ซี่ดมของกังหันอยู่ที่ไหนซี่ของกังหันอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะมองเห็นได้ในเมื่อกังหันยังหมุนติ้วอยู่จิตก็เหมือนกันเมื่อจิตยังหมุนเป็นกังหันอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายการที่จะให้เห็นนามรูปนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปยากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิและจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นภาคพื้นเ
และจะต้องมีสรณะคือที่พึ่งอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเพราะฉะนั้นสรณคมการถึงสรณะจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องถึงสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ถึงใจให้ถึงจิตให้ถึงตัวธาตุรู้และเมื่อเป็นดังนี้สรณะก็จะเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องนำจิตใจนี้ไปสู่ครองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาแปลว่านำจิตใจนี้ให้ไปสู่ธรรมปฏิบัติทั้งปวงสู่ผลของธรรมปฏิบัติทั้งปวงเป็นอันห้ามจิตนี้ไม่ให้ไปสู่กระแสของตัณหาแต่ให้ไปสู่กระแสของธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงสรณะว่ามุตถังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งธรรมังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่งสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งจะต้องถึงให้มีจิตใจดำเนินสู่กระแสธรรมห้ามมิให้ดำเนินไปสู่กระแสตัณหาและเมื่อจิตใจนี้เดินไปสู่กระแสธรรมก็แปลว่าได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งเดินไปในทางของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เดินไปนอกทางของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสรณะนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นผู้นำเป็นเครื่องนำไปสู่กระแสธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมและเมื่อได้มีสรณะดังกล่าวมานี้ก็เป็นอันว่าได้เข้าสู่ศีลศีลเป็นข้อๆก็เช่นศีล5เป็นต้นศีลที่ไม่มีข้อก็คือศีลที่เป็นความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติไม่ถูกอกุศลมูลราคะหรือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหาดึงออกไปให้ก่อเจตนาจงใจประกอบบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจมีใจสงบเป็นปกติดังนี้เป็นตัวศีลซึ่งมีข้อเดียวไม่ว่าใครจะถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แต่เมื่อมีจิตเป็นปกติสงบดังกล่าวก็เป็นอันว่าได้เข้าถึงตัวศีลอย่างเดียวกัน
อันนี้แหละเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิเป็นต้นและเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นโดยที่มีสติกำหนดอยู่ในกรรมฐานในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นก็เป็นการทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่ายังไม่เกิดปัญญาเป็นการหัดทำจิตให้สงบไม่ให้หมุนติ้วเป็นกังหันดังที่กล่าวแล้วเพราะเมื่อจิตหัดทำสมาธิได้ความสงบย่อมจะหยุดหมุนติ้วเป็นกังหันเพราะว่าตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างการหยุดกังหันมาให้หมุนและเมื่อเป็นดังนี้จึงเปลี่ยนอารมณ์ของสมาธิแค่สมถะดังกล่าวนั้นมาเป็นสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่เพื่อวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงโดยมาทำสมาธิคือกำหนดดูอยู่ในวิปัสสนาภูมิภูมิของวิปัสสนาดังกล่าวนั้นก็คือขันธ์อายตนะธาตุหรือว่ายกเอามาในที่นี้ก็นามรูปดังที่กล่าวมาโดยลำดับมากำหนดดูนามดูรูปดังนี้แหละจึงจะเห็นวิปัสสนาภูมิเห็นนามเห็นรูปวันนี้นามนี้รูปเหมือนอย่างว่าเมื่อหยุดจังหันมาให้หมุนได้ก็ดูตัวจังหันนั้นจึงจะมองเห็นซี่ของจังหันว่ามีกี่ซี่เห็นดุมของจังหันว่าอยู่ที่ไหนเห็นกรอบหรือกลมของจังหันว่ากลมอย่างนั้นแปลว่าเห็นจังหันได้ทั้งตัวทั้งหมดในเมื่อกังหันหยุดหมุนจิตก็เหมือนกันจิตจะต้องหยุดหมุนคือจิตจะต้องได้สมาธิและเมื่อจิตได้สมาธิมีสมาธินั่นแหละจึงมากำหนดดูอยู่ซึ่งนามรูปอันบังเกิดขึ้นที่จิตอันเป็นปัจจุบันจึงจะเห็นตัวนามรูปเห็นความคิดความรู้อยู่ในปัจจุบันเห็นสิ่งที่รู้ที่คิดอยู่ในปัจจุบันความคิดความรู้คืออาการที่จิตน้อมออกคิดออกรู้นี่เป็นนามสิ่งที่จิตคิดจิตรู้รูปเรื่องที่จิตคิดจิตรู้ต่างๆนี่เป็นรูปคราวนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิดังกล่าวไม่มุนดังกล่าวนั้นก็มีปัญหาว่าแล้วจะเห็นนามรูปที่ไหนก็ตอบได้ว่าก็เห็นนามรูปที่เป็นปัจจุบันธรรมนั่นแหละเช่นปัจจุบันธรรมนี้กำลังคิดกำลังนึกก็รู้ความคิดความนึกรู้ความรู้และรู้สิ่งที่หรือรูปเรื่องท
ที่จิตรู้จิตคิดจิตนึกอยู่ในปัจจุบันและถ้ากำหนดอารมณ์ของสมาธิอะไรเช่นว่ากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำลังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกรรมฐานอยู่ก็ดูนามรูปลงไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าความรู้ความคิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นตัวนำรูปเรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นรูปก็ดูนามดูรูปลงไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กำหนดนั่นแหละก็เป็นอันว่าได้กำหนดนามมารูปในปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นในสมาธินั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วก็อยู่ในขอบเขตที่เห็นได้ง่ายเหมือนอย่างดูจังหันที่หลุดมุนจะมองเห็นกงเห็นซี่ดุมอะไรของตันของจังหันได้หมดหรือว่าเห็นส่วนสัตว์ของจังหันได้หมดจังหันจะเป็นรูปอะไรก็ตามก็มองเห็นได้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อมาดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันความรู้ความคิดสิ่งที่รู้ที่คิดอยู่ที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้เป็นนามเป็นรูปดังกล่าวก็จะเห็นนามเห็นรูปชัดแล้วเมื่อเห็นชัดก็จะมองเห็นความหมุนไปของนามมารูปที่เป็นเรียกว่าเป็นกังหันเหมือนกันแต่ว่าหมุนช้าเข้าจะมองเห็นเกิดเห็นดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นความเห็นเกิดดับชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทำวิปัสสนาได้ยากเพราะจิตจะหมุนติ้วเป็นจังหันอยู่จะให้มองเห็นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือวิปัสสนาภูมินั้นก็เป็นไปไม่ได้จะต้องทำจิตให้หยุดมุนเป็นสมาธิเสียก่อนนั่นแหละและกำหนดลงไปจึงจะเห็นนามเห็นรูปและเมื่อเห็นนามเห็นรูปจึงจะเห็นเกิดเห็นดับอันเป็นวิปัสสนาญาณเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นข้อสำคัญจะต้องมีสรณะจะต้องมีศีลจะต้องมีสมาธิแล้วจึงจะได้ปัญญาอันเป็นวิปัสสนาญาณต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป